การเขียนไหมมีอ้าวหลักในการเขียนเขาว่าไงบ้างหลักการเขียนเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงนะคะนักเรียนลองช่วยกันคิดดิถ้าเราจะเขียนเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงสักเรื่องนึงเนี่ยเราจะต้องทำไงบ้างเราต้องทำไงบ้างข้อแรกเลยสมมุติแพรพันธ์คุณครูมอบหมายไปอ้าวแพรพันธ์ไปเขียนเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงหรือเรียกใหม่สั้นกว่าเดิมให้ไปเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริงของแพรพันธ์ด้วยนะจากชีวิตของแพรพันธ์แพรพันธ์จะทำยังไงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเนี่ยมีมากไหมนักเรียนเกิดมากี่ปีแล้ว11ปีมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายไหมบางคนก็ที่บ้านน้ำท่วมเขียนได้ไหมได้ตอนเนี้ยนักเรียนปลายทางบางจังหวัดโอ้น้ำท่วมมิดหลังคาเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองจริงๆไหมจริงนะคะนักเรียนสามารถถ่ายทอดเพื่อนๆต้นทางที่นี่ได้ไหมก็ได้แล้วพันมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าไม่มีวันลืมเลยที่เกิดขึ้นในชีวิตมีไหมมีไหมคะมีเขียนได้ไหมได้ดีใจที่สุดในชีวิตเลยที่เป็นยังไงหรือพฤติกรรมของตัวเองได้ไหมได้ที่อาจจะเป็นที่ประทับใจของพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่เอือมละอาเหมือนจ่อยก็สามารถถ่ายทอดได้เพราะนั้นมีหลักในการเขียนยังไงล่ะเราก็ต้องมานั่งมองว่ามีเรื่องไหนที่เราพอจะเขียนได้บ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยเนี่ยนักเรียนบันทึกไปด้วยเขียนหรือยังเขียนแล้วอ้าวข้อแรกน่าจะเป็นอะไรเลือกเลือกนะคะเลือกอะไรล่ะเลือกเรื่องที่จะเขียนเลือกอะไรพรวิชาควรจะเลือกอะไรข้อแรกเลือกอะไรเลือกเรื่องที่จะเขียนเรามีวิธีการเลือกยังไงนักเรียนเงยหน้าดูเลือกไงคะก็ควรเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ให้ข้อคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนในช่วงวัยหรือว่าในยุคสมัยเดียวกันนะคะอย่างช่วงวัยของนักเรียนก็จะเป็นอะไรคะอย่างของจ่อยก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะวัยรุ่นเนี่ยก็มักจะมีสิ่งที่วัยรุ่นทั้งหลายสนใจก็คือการประพฤติปฏิบัติตนนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประพฤติตามๆกันใครทำใครคบเพื่อนกลุ่มที่อะไรล่ะออกนอกลู่นอกทางเขาถึงได้บอกว่าวัยรุ่นเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมคะถ้าประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยก็ดีไปเลยอยู่ในช่วงชั้นที่เท่าไหร่มัธยมมาศึกษาตอนต้นใช่ไหมคะช่วงของเรียกว่าต่อถ้าใครผ่านไปได้เนี่ยก็ไปดีเลยแต่ถ้าใครจะบอกว่าเลวร้ายก็ได้ใช่ไหมคะประพฤติไม่ดีเนี่ยเกเรหนีโรงเรียนประจำเลยแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนแต่ไปแอบถอดที่ไหนก็ไม่รู้กระเป๋าก็ไปช่วยไว้ที่ไหนเที่ยวไปไว้สุมทุมพุ่มไม้ทั้งหลายซ่อนไว้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เห็นออกจากบ้านไปก็สบายใจลูกไปโรงเรียนใช่หรือไม่ตอนเย็นก็เปลี่ยนชุดใหม่ที่เตรียมมาในกระเป๋าใช่ไหมคะเป็นอะไรตอนเช้ามาโรงเรียนเปลี่ยนชุดก่อนใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเที่ยวชุดอื่นแล้วก็ชุดนักเรียนใส่กระเป๋าไปเที่ยวซ่อนไว้สุมทุมพุ่มไม้ใช่ไหมคะตอนเย็นก็ทำไมกลับมาที่เดิมเปลี่ยนชุดนั่งรถประจำกลับบ้านคุณพ่อกับแม่โอ้วันนี้ลูกไปเรียนกลับมาบ้านแล้วเตรียมอาหารอย่างดีให้ลูกรับประทานวันรุ่งขึ้นก็ทำแบบนี้อีกไปเรื่อยๆจนกระทั่งกวางมาแตกตอนไหน
คุณครูโทรศัพท์หรือว่ามีจดหมายไปถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ฝากคนเจ้าของตัวการฝากคนอื่นนะคะถ้าฝากตัวการไม่ถึงคุณพ่อคุณแม่แน่เลยเชิญมาทำไมเชิญคุณพ่อคุณแม่มาพบแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของลูกคุณเป็นเช่นนั้นเช่นนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องทำไมบางคนก็ถูกซ้ำชั้นบางคนก็ถูกไล่ออกเพราะว่าไปยกเพื่อนตีกับคนอื่นอีกสร้างวีรกรรมไว้มากมายคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมไม่รู้เลยถ้าทางโรงเรียนไม่แจ้งไปคุณครูประจำชั้นหรือว่าคุณครูที่ปรึกษาไม่ทำไมคะไม่เชิญมาพบหรือว่าไม่แจ้งเป็นยังไงเข้ากับเรื่องที่วัยรุ่นสนใจไหมเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมคะน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องของจ่อยเพราะว่าเป็นวัยที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะนักเรียนล่ะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนักเรียนก็คงจะไม่ถึงขนาดเป็นแบบจ่อยใช่ไหมเด็กประถมศึกษาเนี่ยกำลังน่ารักยังไม่ออกนอกลู่นอกทางยังอยู่ในกรอบเพราะว่าคุณครูทำไมตามติดทุกฝีก้าวอ้าวผ่านข้อที่2นะคะข้อแรกอย่าลืมว่าต้องเลือกเรื่องที่น่าสนใจที่ให้ข้อคิดข้อที่2ก็ต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนนำข้อเท็จจริงมาประกอบเพราะว่าอะไรทำไมต้องนำข้อเท็จจริงมาประกอบเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเราต้องรู้ไหมต้องรู้อยากรู้ไหมว่าจ่อยเขาทำไงชีวิตเขาถึงได้เปลี่ยนแปลงเข้าโครงการนี้เขาทำอะไรกันบ้างทราบไหมไม่ทราบเนี่ยเป็นลองไปหาอ่านดูนะคะใครที่อยากทราบว่าจ่อยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงเขาทำอะไรบ้างยกมือใครอยากทราบโอ้โหหลายคนเลยนะคะทั้งห้องเลยเอามือลงเขาทำอะไรแต่ละวันเนี่ยจะบอกให้สิ่งแรกเลยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนั่งสมาธิไม่นอนตื่นสายนะคะหลายข้อเลยเก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอนแต่งกายสุภาพสมาทานศีลก่อนออกจากบ้านหรือหน้าเสาธงนักเรียนทำไหมเคยทำไหมเคยทำหรือไม่เคยทำทำบ้างไม่ทำบ้างไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ออมทรัพย์ช่วยเหลือทำงานบ้านอ่านหนังสือเรียนหรือหนังสือที่มีประโยชน์เขียนความดีของคุณครูหรือคนรอบข้างวันนี้คนรอบข้างเขาทำอะไรดีกันบ้างทำไมไม่เขียนความดีของตัวเองทราบไหมทราบหรือไม่ทราบทำไมเขียนความดีตัวเองทำไมเขียนความดีของคนรอบข้างเขาจะได้รู้พฤติกรรมของนี่เลยคนตอบทำไมจะได้รู้ว่าพฤติกรรมที่เรียกว่าทำความดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะนี่แทนที่จะเขียนความดีของตัวเองขุดคุ้ยหาความดีของตัวเองไปดูความดีของคนอื่นๆเขาทำอะไรกันบ้างที่เรียกว่าความดีแล้วตัวเองจะได้ทำไม
ตัวเองจะได้เรียนรู้วิธีการทำความดีจากคนอื่นและนำมาประพฤติปฏิบัติให้เรียกว่าเป็นคนดีเขาบ้างใช่ไหมคะผ่านไหมการที่นักเรียนจะเขียนได้นักเรียนก็ต้องมีความรู้ก่อนเรื่องราวที่นักเรียนจะเขียนรู้จริงไหมเป็นเรื่องจริงนักเรียนก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่บางอย่างเนี่ยนักเรียนอาจจะเขียนอธิบายยากเพราะนั้นก็ต้องไปศึกษาให้รู้มีข้อเท็จจริงมาประกอบนะคะอาจจะยกตัวอย่างเหมือนเด็กชายจ่อยพอเรามีเรื่องที่จะเขียนแล้วเราเลือกเรื่องที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเราทำยังไงหัวข้อต่อไปการเขียนทุกอย่างก็ต้องมีการวางโครงเรื่องไว้ก่อนนะคะเพื่อลำดับเหตุการณ์หรือว่าลำดับความคิดนะคะถ้าเราจะเขียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็เขียนเป็นเหตุการณ์เรียงตามลำดับเลยแต่ถ้าเราไม่มีเหตุการณ์แต่เราจะเขียนตามความคิดของเราเราก็ลำดับความคิดอะไรควรจะมาก่อนมาหลังอธิบายไปให้สัมพันธ์กันไม่วกไปวนมานะคะไปตามลำดับจะเขียนหัวข้อไหนเป็นหัวข้อแรกหัวข้อไหนเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อไหนจะไว้เป็นหัวข้อสุดท้ายนักเรียนก็ต้องจัดทำโครงเรื่องก่อนผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านผ่านเมื่อมีโครงเรื่องแล้วก็ทำไมเลยเริ่มเขียนแล้วนะคะนำโครงเรื่องของนักเรียนมาเขียนรายละเอียดต่างๆแล้วก็เรียบเรียงเป็นเรื่องราวโดยใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมขั้นนี้ก็เป็นขั้นเขียนแล้วเขียนเรื่องราวโดยใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมเราวางโครงเรื่องไว้แล้วว่าเราจะมีกี่หัวข้อหัวข้ออะไรบ้างหรือว่ามีกี่เหตุการณ์ถ้าในกรณีที่นักเรียนจะเขียนเป็นเหตุการณ์และนำมาเขียนนะคะนำมาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาเนื้อเรื่องสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เขียนขึ้นต้นมาเรื่องหนึ่งพอจะเขียนต่ออีกไปคนละเรื่องเลยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องต้องให้สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันผ่านไหมคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนฟังสุทธิดาแต่ต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเอ๊ะทำไมให้ฟังในเรื่องราวของเด็กชายเด็กหญิงไม่มีบ้างเลยหรือส่วนใหญ่เด็กผู้ชายมักจะทำไมคะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ในเรื่องที่เด็กผู้ชายจะออกนอกลู่นอกทางเป็นเรื่องอะไรเด็กดีเหมือนกันเด็กชายจ่อยก็เป็นเด็กดีนะคะเพราะว่าทำไมคะคิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองแต่ถ้าคิดไม่ได้เนี่ยจะเรียกว่าเด็กดีไหมไม่ใช่แล้วนะคะอ้าวข้อสุดท้ายทำไงเมื่อนักเรียนลงมือเขียนแล้วก็ต้องทำไมคะปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวให้สมบูรณ์แก้ไขอะไรบ้างแก้ไขสำนวนภาษาแก้ไขคำต่างๆที่นักเรียนอาจจะเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องถ้าเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องราวของนักเรียนทำไมคะสื่อสารได้เข้าใจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อให้ผู้อ่านเขาเข้าใจก็ได้คำบางคำเนี่ยนักเรียนเขียนแล้วเนี่ยถ้าเขียนไม่ถูกต้องความหมายเปลี่ยนไปไหมความหมายเปลี่ยนไปเพราะนั้นก็ต้องอ่านตรวจทานดูแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องอยากอ่านงานเขียนที่เรียกว่าเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงหรือยังคะอยากอ่านไหมอยากดูเป็นตัวอย่างไหมคะอ้าวอยากดูนักเรียนบันทึกเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้านักเรียนจะไปเขียนนักเรียนก็ปฏิบัติตามทั้งกี่ข้อหลักการเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริงทั้ง5ข้อเอาไปดูเลยนะคะดูเป็นแนวทางในการเขียนนักเรียนตัวอย่างการเขียนเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของใคร